ข่าวแรกนะคะมาเป็นชุดค่ะคุณผู้ชมเป้อารักษ์ไปดังใหญ่แล้วนะคะที่มาเลเซียค่ะเมพิชนาธเขาเซ็งเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วอ้ําพัชราภาเราตกลงว่าจะตามย้ายวิกตามคุณแดงจริงหรือเปล่าถึงจะเป็นหนึ่งในลูกรักของคุณแดงสุรางแต่ซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาก็ยังไม่มีวี่แววย้ายไปซบค่ายเอ็กแซคที่คุณแดงไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะทั้งยังเผยว่าคุณแดงไม่เคยคุยเรื่องนี้กับตนอีกด้วยล่ะค่ะไม่มีการพูดคุยค่ะแล้วส่วนคุณแดงยังไม่ทราบจริงๆไม่เคยคุยเรื่องงานเลยคุยเรื่องทั่วๆไปเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ทราบเลยว่าคุณแดงจะทำอะไรอะค่ะต้องรอทราบก่อนนะคะส่วนเรื่องหัวใจซุปตาอ้ําก็ยังไม่อยากพูดถึงอยู่ดีค่ะถามกี่ทีก็ยังคงปล่อยให้หนุ่มข้างกายคนนั้นเป็นบุคคลปริศนาต่อไปค่ะผิดกับนางร้ายหน้าสวยหุ่นเสียเมพิชนาธที่เปิดปากยอมรับว่าที่ควงหนุ่มนอกวงการนามว่าเคมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสาวเป้ยปานวาดนั้นนะคะก็เพราะเซ็งที่ต้องถูกถามเรื่องแฟนเก่าบ่อยครั้งค่ะแม่เบื่อข่าวหนึ่งคือคนจะคิดว่าเมย์เป็นทอมเป็นเดียนนะคะสองคือเมย์เป็นอะไรกับแฟนเก่านะคะเมย์ก็เลยเห็นเพื่อนเขาว่างอยู่เธองั้นเรายืมควงวันหนึ่งละกันแต่ถามว่าประชดไหมมันไม่ได้มีความหมายอะไรที่มันจะต้องประชดนะคะแสดงว่าคือเอามาออกงานเพราะว่าแบบอยากแบบกบข่าวแฟนเก่าก็รู้สึกว่าก็เดี๋ยวคนจะคิดว่าเราไม่มีคนควงลงดูเศร้าดูน่าสงสารตลอดก็เลยยืมเขาควงมาวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่มองตัวว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรค่ะด้านหนุ่มที่หัวใจยังว่างเหมือนกันอย่างเป้อารักษ์พอหายหน้าหายตาจากงานอีเวนต์ก็โดนมองว่าเป็นเพราะอัพค่าตัวค่ะก็เลยไม่มีใครจ้างซึ่งเจ้าตัวก็ออกโรงปฏิเสธแบบขำๆแถมยังย้ำว่าที่หายไปนั้นนอกจากจะถ่ายหนังแล้วนะคะก็เพิ่งเหินฟ้าไปถ่ายรายการที่ประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งตนเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะที่ได้รู้ว่ามีแฟนคลับอยู่ที่โน่นด้วยค่ะก็น่าตกใจครับบางทีก็มีเหมือนกันครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินสบายครับเพราะเขาจะได้ดูจากภาพยนตร์เรื่องรักสามเศร้าซึ่งเก่ามากแล้วก็ได้ดูละครแจ๋วใจร้ายอะไรเงี้ยครับรู้จักเรานี้นะคะรู้จักครับผมก็ตกใจครับเพราะว่าคนจีนในมาเลเซียก็มีอยู่เยอะไงครับถึงจะมีแฟนคลับต่างชาตินะคะแต่หนุ่มเป้ก็ยังไม่คิดจะโกอินเตอร์ไปประเทศไหนค่ะขอตั้งใจทำงานที่ประเทศไทยให้เต็มที่ดีกว่าค่ะ